ขออนุญาตทักทายแบบน้องที่รักโอ้เย่พอแล้วเปิดเพลงฟังไหนเธอลองเปิดซิฉันอยากจะเป็นดีเจเธอลองทำด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสตางค์พร้อมเปย์ทุกคนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรวันนี้สิ่งที่สับอุ๊ยใครมาขายของอะไรอ่ะผู้ตายแถวนี้มีรถพุ่มพวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเหล่าเซเลบคนดังคุณผู้ชมคะระหว่างกันพอจะพูดรถพุ่มพวงมาอะไรกันเนี่ยเป็นประจำทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีวันนี้มาบ้านผู้ชายหนุ่มรูปหล่อเขาเป็นนักร้องเขาเกิดรุ่นเดียวกับฉันวัยพอๆกันหุ่นก็พอกันชอบโชว์พอกันวันนี้ไม่ใช่แค่จะมาทำกับข้าวมากินข้าวกับเขาเท่านั้นนะคุณจะได้เห็นอาชีพใหม่ของน้องยิ่งด้วย ยังไม่บอกคืออะไรตามมาเลยค่ะยิ่งสุขสโมสรเตรียมพบกับแอนดี้เขมพิมุกนักร้องนักแสดงและดีเจผู้สร้างความสุขด้วยเสียงเพลงวันนี้พร้อมเปิดความสุขให้ได้อิ่มเอมกันในยิ่งสุขสโมสรตายตายขออนุญาตทักทายแบบน้องที่รักโอ้ยพอแล้วสวัสดีครับวันนี้มาถึงนี่น้องชายสุดที่รักคุณผู้ชมอาชีพใหม่ของเราวันนี้เราจะมาเรียนแล้วเป็นลูกศิษย์แอนดี้แต่ก่อนอื่นแอนดี้อาจารย์ถามหน่อยบ้านนี้อยู่กับใครอ่ะก็จะอยู่กับผมแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาวันนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นลูกนะมาวันที่ลูกเมียเขาไม่อยู่แล้วเรามาทำกับข้าวให้แอนดี้กินนะปะน่ารักจริงวันนี้ตั้งใจมาหาแอนดี้เพราะรู้ว่าแอนดี้อยู่คนเดียวเมียไม่อยู่ก็เลยจะทำกับข้าวมาฝากดีเลยครับชอบซีฟู้ดไหมมากจริงเหรอมากผมชอบหอยหวานหอยเค็มไม่มีหอยเค็มหอยหวานแต่วันนี้เป็นหอยแมงพู่นิวซีแลนด์ชอบมากตัวเบลเลอร์แล้วก็มีวิธีการทำรับประทานแบบง่ายวันนี้เอาสูตรนี้มาฝากแอนดี้แต่ถ้าใครที่นั่งดูอยู่และอยากได้สูตรไปเอาไปเลยไม่ห่วงเลยอาจารย์ใช่แอนดี้มาช่วยเรามาเลยครับแอนดี้เธอช่วยอาจารย์ทำกับข้าวหน่อยสิครับอาศัยเครื่องปรุงลงไปในหม้ออันนี้เป็นข่าอันนี้ข่านะคะข่าข่าก็บลูจินเจอร์ this one is ตะไคร้ตะไคร้ what is this ภาษาฝรั่ง I don't know this one ใบมะกรูด this is your favorite หอยหอยเลียงหอยค่ะเลียงหอยนี่กลิ่นนี่ใช่ไม่ข่าวเล่นล้างแล้วล้างแล้วอันนี้อ่อนแอนะอ่อนแออ้าวก็ต้องล้างสิคะหอยถูกนี่วางแล้ววางสวยวางไปเลยวางสวยๆเธอบรรจงเรียงหอยอุ๊ยตัวใหญ่เป้งมากนี่เรียบร้อยปึ๊บแค่นี้เหรอเอาแค่นี้นะวางแค่นี้เลยเหรอใช่นะอันนี้โรยเกลือลงไปข้างๆอย่าไปใส่ที่ตรงตัวใดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะเค็มทีเดียวโอเคโอเคที่เหลือก็เข้าปากไปละเมียดหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวนิดนึงถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใบกระเพราโอเคสุ่มลงไปเลยสุ่มลงไปเลยอย่างนี้เหรอใช่วางลงไปเลยค่ะแค่นี้เหรอใส่ไปเลยจานมันดูง่ายไปไหมอ่ะ You believe me โผล่ละพาผมเชื่ออาจารย์ทุกอย่างอาจารย์จะใส่ผมทำอะไรผมก็ทำแค่นี้กับข้าวของฉันจบแล้วเหรอใส่แล้วเนี่ยกินได้แล้วค่ะก็ไปสิทีนี้ก่อนอื่นเราจะมีใบพริกชี้ฟ้าใส่ไปเพื่อให้เวลาเปิดหม้อมามันดูสวยจริงๆไม่มีอะไรอันนี้คือน้ำข้าวหมากฮะน้ำข้าวหมากคืออะไรแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นไวท์ไวน์ for cooking อันนี้นะคะแล้วก็ใส่ทำจากผลไม้อ๋อผลไม้ด้วยรู้สึกได้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วก็ปิดบ่ะเปิดไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราไปดูเปิดเพลงฟังไหนเธอลองเปิดซิฉันอยากจะเป็นดีเจเธอลองทำด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสตางค์พร้อมเปย์ทุกคนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
อ่ะเปิดสิ My God วาง My God Look at that อ่ะเธออยู่ข้างล่างก่อนสิโอ้โหอันนี้น้ำสดได้น้ำสดได้เลยดูสิคุณดูสิดูแล้ว My God นิวซีแลนด์ใช่ไหมใช่หอยนอกนะเธอเดี๋ยวขอซุปเด้อนิดหนึ่งลองชิมซิเป็นยังไงร้อนนะแอนดี้มันคือ natural taste นะอร่อยมากเพราะเราไม่มีส่วนปรุงรสใดๆนอกจากเกลือจิ๊ดเดียวแอนดี้ก็เห็นใช่ไหมและซอสอนี่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  this is ทำเองเหรอใช่ฉันน่ารักมากเลย นี่ดูนี่เผ็ดนะแอนดี้ทานเผ็ดได้ใช่ไหม yes I love it ร้อนนะคะปากเลอะอร่อยมากเลยอาจารย์ไอตัวไอเขาเรียกว่าอะไรไอตัวหมักไอตัวน้ำอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้ช้าหน่อยก็ได้คุยกันบ้างได้ไหมอร่อยอ่ะหรอนี่พูดจริงอร่อยจริงๆนะตายดีใจนะที่แอนดี้ชอบนะแอนดี้ขอโทษนะลูกกี่ขวบแล้วอ่ะกำลังจะ7ครับโอ้ลูก7ขวบตอนที่แอนดี้แต่งงานแอนดี้มีลูกฉันเพิ่งคุยกันอยู่แป๊บๆมีได้แต่งอยู่อยู่เลยแบบฝรั่งช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วทำไมอยู่ๆเขาก็เก่งทางด้านดนตรีเพลงเพลิงไปด้วยล่ะไม่ใช่อ้วนเขาชื่ออ้วนเนาะแม่อ้วนเนี่ยคือแกเป็นครูสอนบัลเล่ทีเชอร์อยู่แล้วครูบัลเล่ใช่แล้วก็เป็นแดนเซอร์เป็นอะไรคือเพราะฉะนั้นเพลงมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วใช่ตอนนี้มีมุมหักเหเมื่อก่อนเธอเป็นดราก้อนไฟรุ่นเธอมีใครบ้างเต้เต๋าโอ๊กหยวนตอนนี้หยวนก็ไปสายบุญทีนี้แอนดี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงที่นั่นที่นี่อะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้ถ้าใครที่เข้าไปTikTokจะเห็นว่าดาวจรัสฟ้าของTikTokต้องมีชื่อแอนดี้เข็มพิมุกทำไมอยู่ๆเธอเข้าไปทำอะไรใน TikTok ได้เพราะอะไรอ่ะคือช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ช่วงโควิดอ่ะผมก็ไม่มีงานไงทีวีเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วหนังก็ไม่ค่อยเล่นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรปีแรกก็ใช้เงินเก็บก่อนปี2ใช้เงินเก็บอีกปี3เงินเริ่มเฮ้ยเก็บไม่มีแล้วมีแต่ลูกยังเล็กอยู่มันต้องหาเพิ่มไหมก็เลยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนั่นแล้วช่วงนั้นคริปโตไงเละพังคราวนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วที่บ้านเกิดมีปัญหาแล้วมีปากมีเสียงกันแล้วทำไงดีแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่อพี่ติแกเป็นพยากรไพ่แล้วแกทำอยู่ใน TikTok แล้วแกก็บอกว่าแอนดี้ทำไมแอนดี้ไม่ลองมาเล่น TikTok ดูแอนดี้ไปทำซิไปสร้างตัวตนในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อลูกค้าจะเห็นหน้าเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวแอนดี้อินเอมกับหอยหม้อนี้เสร็จฉันจะไปเป็นลูกศิษย์แอนดี้ดูซิว่าเขาเปิดเพลงกันยังไงแล้วก็สร้างความสุขได้อย่างไรเดี๋ยวคอยดูนะดีเจคนใหม่ชื่อน้องยิ่งจะปรากฏตัวเอาแบบสดๆเลยนะสดๆเลยไลฟ์สดเลยนะสดเลย Let's go ค่ะเป็นธรรมเนียมนิยมของรายการยิ่งสุขสโมสรพอเวลาเรามาทานข้าวกับใครที่เราเลิฟนะคุณผู้ชมเราก็จะต้องบอกว่าขอที่ระลึกหน่อยแอนดี้อ๋อได้สิแอนดี้ต้องเขียนนะหอยแมงภู่อบอร่อยไหมแอนดี้เซนโอเคแล้วอาจารย์จะเก็บจานนี้ไว้ทุกครั้งที่อาจารย์เห็นจานวันนี้อาจารย์จะคิดถึงหอยแมงภู่อบตำรับนี้กับแอนดี้อาจารย์แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มานอนกับผมก็จบแล้วไม่ได้ It's so easy บางทีฉันอยู่ไกลผมไปหาก็ได้ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นครั้งละแสนแค่เซนเท่านั้นพอเร็วๆเลยครั้งละแสนเอาเร็วหอยแมลงผู้อบอร่อยเกิน I love หอยแอนดี้เขมพิมุกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของแอนดี้อาจิ้มหมูยี่แม่ปึ๊บขอบคุณครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมมาฝากอันนี้เป็นฟรุตเค้กอันนี้เป็นอังกฤษทามิน่าเหรอฟรุตทามิน่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกะได้ไหมแกะเลยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ไม่ชอบเซอร์ไพรส์แกะเลยลองชิมโอ้ผลไม้จริงเนี่ยใช้ได้ไหมจูซี่หอมนะหอม This is okay เลิศป่ะอร่อยป่ะช่วงนี้คนทำงานละอุ้ย120แล้ว Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station
The number one hit music station. Wake Radio.สวัสดีนะครับมาแล้วครับขออนุญาตขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนครับตอนนี้กำลังถ่ายรายการอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าถ้าเธอไม่ดูรายการอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาจะเกลียดเธอนะฉันเตือนพวกเธอไว้ก่อนนะอาจารย์รายการชื่ออะไรนะยิ่งสุขสโมสรอะไรนะยิ่งสุขสโมสรยิ่งสดสโมสรยิ่งสกยิ่งสุขสโมสรเห็นไหมแค่พูดปิดก็จะโดนแล้วเนี่ยสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทั้ง425ท่านนะอยู่ผมดีเจแอนดี้เคมพี่มุกและตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะสวัสดีครับมือทำไหว้ซะชุดมาแล้วนมฉันเลยอาจารย์ใส่นี่ด้วยค่ะทักทายหน่อยไหมคะค่ะสวัสดีทุกคนดีเจใหม่ในเวกเรดิโอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวกต่อไปนี้ต้องเรียกว่าน้องยิ่งนะคะน้องยิ่งค่ะดีเจน้องยิ่งนะคะค่ะดีเจน้องยิ่งยิ่งยงไม่ใช่กี่คนละกี่คนละตอนนี้500กว่าจะ600แล้วจ้ะเดี๋ยวจะเต้นจนกระทั่งให้ได้ 1,000 คนขึ้นไปค่ะกดแชร์กันด้วยขอ 1,000 คนค่ะวันนี้ที่ผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะมาลองเป็นดีเจวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนถึงสตูดิโอเลยค่ะบอกความรู้สึกหน่อยความในหน่อยว่าห้องเป็นยังไงคะห้องเนี่ยนะบอกตามตรงตอนแรกเข้ามานึกว่าห้องเชื่อว้าวน่ารักมากมันเล็กๆสมาร์ทเพอร์เฟกต์เอาง่ายๆเลยนะสั้นๆได้ใจความเลยนะการเป็นติ๊กต็อกเกอร์การเป็นดีเจที่นี่และมีคุณภาพคุณจะต้องอ่านชื่อและแมสเซจทุกคนให้ครบโอ้ my god ฉันจะต้องไล่อ่านทันหรอ yes, อ่ะหมวยเองสวัสดีค่ะนี่อ่ะเขาบอกว่าคุณการบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ติดไมค์หน่อยค่ะไม่ใช่ไมค์มันมีไมค์เดียวไงอาจารย์ต้องมาตรงนี้มันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์บายสวัสดีครับแอนดี้จุ๊บจุ๊บบอกว่าอาจารย์น่ารักเหมือนเดิมเลยก็จริงเหรอคะแล้วต้องขอบคุณนะฮะจากคุณนานาเอนะส่งกุหลาบมาให้อาจารย์นะครับริชาร์ดนนท์บดีส่งลิสต์มาให้20อันนะคะ SP Mamo คุณปุ๊กบอกว่าอยากดูอาจารย์จัดรายการไม่นานค่ะ Coming Soon ค่ะหรือจะลองดูเลยไหมได้ไหมเราอยากเอาสิมาสิต้องเปลี่ยนอันนี้ไหมหูนี่เอาอันนี้มาค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเพลงนี้ชื่อว่านานแล้วนะเพลงนี้ชื่อเพลงนานแล้วนะคะนักร้องนะคะเป็นกิ๊กเก่าเด่นเองค่ะแอนดี้ค่ะมีอะไรอยู่บนหัวหน่อยทำไงในอะไรนะอะไรนะอะไรอยู่บนหัวหน่อยตัวอยู่บนหัวบอกเขาส่งมาหน่อยส่งอะไรใส่บนหัวฉันหน่อยได้ไหมคะเด่นอยากได้อะค่ะอยากให้หน้าตัวเองดูน่ารักอะค่ะมาแล้วขอบคุณมากนะคะก้มหัวลงก้มหัวลงค่ะก้มหัวลงแป๊บนึงอีกนิดนึงไปไหนขออีกนิดนึงขอไก่ตัวค่ะขอไก่ตัวค่ะขอไก่ตัวค่ะเอาไปเลยเอาน่ารักมากตายสนุกค่ะเรียนมาถ้าฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณด้วยครับคุณวิชานนท์ขอบคุณค่ะคุณวิชานนท์อ่านไม่ทันขอบคุณมากนะคะคุณวิชานนท์ค่ะนี่แหละนี่คือศาสตร์ของการเล่นมีแค่นี้เลยฉันจริงใจกับคนฟังขอบคุณทุกคนนะคะถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะแต่ก็สามารถให้ของขวัญได้ขอไก่ตัวได้ไหมคะเดี๋ยวอยากได้มีไหมขอไก่อ่ะมีใครไหมคะช่วยหน่อยแล้วอยากได้ไก่อ่ะขอไก่ตัวหรือแว่นตาก็ได้แว่นตาก็ได้มาแล้วได้ไก่แล้วตายแล้วให้ไก่เยอะมากเลยเย็นนี้จะทำกับข้าวมีแต่เมนูไก่ทั้งนั้นเลยอะค่ะรอกินนะคะเป็นไงชอบไหมชอบค่ะโอเคสนุกมากค่ะขอบคุณมากเลยทุกคนติดตามนะคะอีกไม่นานจะเห็นนะคะดีเจน้องยิ่งค่ะช่องในสังกัดในสังกัดของแอนดี้นะคะจะมาที่นี่เลยเหรอต้องหัดก่อนสิไม่งั้นจะเก่งได้ไงโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวถ่ายรายการต่อนะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะครับคุณพอร์ตโฟลิโอถามว่าฉันจะทำเมนูอะไรแอบดูไว้แอบดูไว้เห็นไหมชีวิตของคนเราถ้าหากว่าเราไม่อยู่เฉยเราก็สามารถสร้างความสุขได้ตามเทคโนโลยีโลกเปลี่ยนไปถูกต้องยุคของแอนดี้มีความสุขรุ่นเราก็ไม่ได้เอาแต่เราก็ยังคงสนุกอยู่กับรุ่นนี้ได้แล้วก็กับทุกรุ่นจริงไหมคืออย่าอยู่นิ่งครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของโซเชียลมันมาแรงมากโดยเฉพาะ TikTok หลายคนธรรมดาทั่วๆไปบอกว่าเฮ้ยดาราทำอ่ะมันมีเครดิตมากกว่าหรือเปล่าไม่จริงเลยครับมีดาราหลายคนที่เข้ามาใน TikTok แล้วแป๊บๆก็ออกเพราะเขารู้สึกว่ามันมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้เงินมันไม่ได้อะไรอย่าคิดว่าคุณมาหาเงินคุณมาเอาความสุขคุณมาสร้างตัวตนก่อนใช่อย่าลืมติดตามชมรายการกันอะไรรายการยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะไม่ใช่ยิ่งสุขสโมสรโอเคเอาใหม่
ยิ่งสุขสโมสรค่ะทางช่อง 7HD ทุกวันศุกร์เที่ยง25นาทีเข้าใจแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อในทุกแอปพลิเคชันทางโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณแอนดี้ลาคุณผู้ชมนะบ๊ายบายสวัสดีครับยิ่งสุขสโมสรอยู่เนาะเมื่อวันที่12ถึง15กันยายนที่ผ่านมาณบริเวณศูนย์การค้า MBK ได้มีการจัดงานรวมไทยสร้างชาติแฟร์โดยภายในงานนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจัดจำหน่ายเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและภายในงานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH ได้เข้าร่วมจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำเมนูอาหารบรรจุกล่องเพื่อการจัดจำหน่ายโดยในงานวันนี้มี2เมนูคือข้าวคลุกกะปิและเส้นใหญ่ลงเรือซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากความรู้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้รับเทคนิคต่างๆมากมายเลยนะคะก็สนุกดีค่ะได้แบบว่าเรียนรู้การทำเส้นใหญ่ลงเรือไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมาทำเป็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวลงเรือไม่เคยเห็นสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมเวิร์กช็อปในงานนี้สามารถติดตามกิจกรรมและเวิร์กช็อปดีๆที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดได้ทุกช่องทางหรือใครที่เป็นแฟน YouTube พิมพ์ยิ่งสักฟู้ดทีวีฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดียนกำลังไปเดินตามหาฝันของเดียนค่ะบ่นอะไรคะโอ๊ยบ่นอะไรผู้ใหญ่วรยุทธบ่นอะไรคะสวัสดีค่ะเดินฝากเนื้อฝากตัวค่ะเดินอยากมาแคสเป็นพจมานนะคะเหรอก่อนที่จะแคสนะต้องทำอาหารอร่อยอร่อยให้วรยุทธชิมก่อนเดินจะต้องแล้วมาเล่นละครนะเดินมาละครไร้คุณธรรมไร้จรรยาบรรณเดินเล่นได้แต่ละครเราก็จะ